หน่วยในประมาณสาสัมพันธ์นั้นมันมีอะไรบ้างก็ได้แก่1คือโมลซึ่งโมลนี้ก็แบ่งออกเป็นโมลโมเลกุลแบบ1โมลโมเลกุลและก็โมลอะตอมนะครับหน่วยที่2ก็คือหน่วยโมเลกุลที่3ก็คืออะตอมหน่วยที่4ที่พี่อยากให้รู้จักก็คือปริมาตรแต่ปริมาตรไม่ใช่ปริมาตรทั่วไปนะที่ STP ด้วยเดี๋ยวพี่ค่อยมาอธิบายต่อและอันที่5ก็คือมวลครับปริมาตรที่น้องจะเห็นในปริมาตรสารสัมพันธ์ก็จะมีโมลโมเลกุลอะตอมปริมาตรและก็มวลนะครับซึ่งสิ่งที่พี่อยากให้น้องทำความเข้าใจและรู้ให้ได้คือน้องสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงครับโมลโมเลกุลอะตอมปริมาตรและก็มวลถามว่ามันจะเชื่อมได้ยังไงนะครับสมมุตินะครับว่าพี่มีปริมาตรที่เรียกว่าอยู่1โมลมีปริมาตรอะไรสักอย่างอยู่1โมลถามว่าพี่ต้องการทำเป็นหน่วยโมเลกุลหรืออะตอมอ่ะพี่จะทำยังไงจำได้ไหมเอ่ยเคยสอนไปแล้วก็คือเอาเลขอะโวคาโดมาคูณนั่นเองโอเคไหมเอาเลขอะโวคาโดมาคูณแล้วถ้าพี่ต้องการจากโมลให้เป็นมวลล่ะจะทำยังไงจากโมลให้เป็นมวลวิธีการก็คือใช้โมลโมเลกุลมาคิดนั่นเอง MW นี่คือมาจากโมเลกุล่าเวทคูล่าเวทคือมวลโมเลกุลมาคูณนั่นเองโอเคไหมแล้วถ้าต้องการเป็นหน่วยปริมาตรต้องการหน่วยปริมาตร STP ซึ่งอันนี้เป็นของใหม่ที่พี่ยังไม่เคยพูดไม่เคยกล่าวถึงมาก่อนเลยปริมาตร STP ให้น้องใช้ 22.4 ลิตรเข้ามาคูณโอเคไหมนั่นหมายความว่า1โมลมีค่าเท่ากับน้ำหนักมวลโมเลกุลมีค่าเท่ากับ 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลอะตอมโอเคไหมมีค่าเท่ากับ 22.4 dm กำลัง3นี่ก็คือลิตรนะครับใช้เป็นหน่วยลิตรก็ได้น้องๆคงจะสงสัยว่าปริมาตรที่ STP นั้นคืออะไรปริมาตรที่ STP คำว่า STP นั้นย่อมาจากstandard standard temperature pressure ครับ temperature แปลว่าอะไรครับแปลว่าอุณหภูมิ pressure ก็ความดัน standard คือมาตรฐานใช่ไหมมันก็คือสภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐานถามว่าสภาวะอุณหภูมิความดันมาตรฐานเนี่ยมันคือเท่าไหร่มันก็คือ TSTP นะครับมันก็คืออุณหภูมิ0องศาเซลเซียสความดัน1 ATM ซึ่งสารทุกชนิดถ้าเรารู้โมลและสามารถหาปริมาตร TSTP ได้ต้องเป็นแก๊สเท่านั้นขอย้ำนะครับต้องเป็นแก๊สเท่านั้นจึงจะหาปริมาตรที่ STP ได้โอเคไหมขอทบทวนอีกรอบหนึ่งก่อนจะผ่านหัวข้อนี้ไปถามว่าพี่มีสารอยู่1โมลต้องการเป็นมวลเอาอะไรมาคูณเอาโมเลกุลาร์เวทมาคูณโอเคไหมมวลโมเลกุลมวลอะตอมได้หมดแล้วถ้ามีสารอยู่1โมลต้องการเป็นปริมาตรล่ะแต่ต้องเป็นก๊าซด้วยนะก็คือ 22.4 ลิตรมาคูณนั่นเองคือ1โมลมันมี 22.4 ลิตรนั่นเองโอเคไหมแล้วถ้าพี่ต้องการหน่วยเป็นโมเลกุลหรืออะตอมสมมติ1โมลโมเลกุลหนึ่งโมลโมเลกุลจะมีกี่โมเลกุลก็คือ 6.02 คูณ10กำลัง23จริงไหมโมเลกุลถ้าเป็นโมเลกุลถ้าเป็น1โมลอะตอมก็ 6.02 คูณ10กำลัง
23อะตอมเหมือนกันโอเคไหมก็ผ่านไปก็มีง่ายๆแค่นี้เองโอเคไหมผ่านนะเอาล่ะมาทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดกันเล็กน้อยกันดีกว่าอ่ะดูข้อแรกมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1มโมเลกุลคำถามนะครับว่ามันมีกี่กรัมกี่มลอะตอมกี่อะตอมกี่หน่วยทุกอย่างที่เคยสอนน้องไปโอเคไหมอันแรกเรามาดูกันว่ามันกี่เอามวลก่อนละกันเนาะมวลถามว่าคาร์บอนไดออกไซด์1มลโมเลกุลอะฮะมีมวลเท่าไหร่มีมวลคำว่าถ้าใช้มวลเราต้องเอาอะไรมาคิดนะโมเลกุลาร์เวทป่ะเอามวลโมเลกุลมาคิดมวลโมเลกุลคิดได้ไงนะคาร์บอนมีเท่าไหร่อะฮะคาร์บอนมี12ป่ะออกซิเจนตัวละ16 2ตัว32รวมกันก็มีมวลเท่ากับ44กรัมโอเคมั้ยแล้วอันต่อถามเมื่อกี้มีโมลโมเลกุลแล้วพี่อยากรู้หน่วยเป็นโมลอะตอมถามว่านี่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1โมลโมเลกุลมีกี่โมลอะตอมนะก็ดูภายในสิว่านี่ก้อนนี้คือโมเลกุลใช่ไหมแล้วภายในโมเลกุลมีกี่อะตอม1 2 3ก็คือมี3โมลอะตอมนั่นเองโอเคมั้ยคำถามต่อไปนะครับถามว่ามีกี่โมเลกุลมีกี่โมเลกุลถามว่าจากโมลโมเลกุลมาเป็นโมเลกุลใช้อะไรนะใช้เลขอะโวคาโดคืออะไร 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลนั่นเองจริงไหมแล้วถามว่ามันมีกี่อะตอมล่ะอะตอมก็ใช้จากโมลอะตอมมาคิดตอนแรกมันมี3โมลอะตอมใช่มั้ยมี3โมล1โมลโมเลกุลมี3โมลอะตอมและแต่โมลละโมลอะตอมมันก็คือ 6.02 คูณ10กำลัง23อะตอมจริงมั้ยโอเคมั้ยแล้วถามว่ามันมีอุ๊ยขอโทษครับถามว่ามันมีกี่มีปริมาตรกี่ลิตรที่ HCP ปริมาตร TSTP ถามว่าปริมาตร TSTP หายังไงก็ใช้221โมลโมเลกุลจะมี 22.4 ลิตรเสมอโอเคมั้ยก็ผ่านไปลองดูอีกข้อหนึ่งดูแล้วกันเช็คความเข้าใจเป็นกรดอะซิติก1โมลโมเลกุลถามคำถามเหมือนเดิมคือมีกี่กรัมถามว่าจะรู้มวลได้ยังไงใช้โมเลกุลาร์เวทจริงไหมโมเลกุลาร์เวทของมันคืออะไรล่ะคาร์บอนหนัก12ไฮโดรเจน1คาร์บอน12ออกซิเจน16โอเคแล้วก็รวมๆกันมาคิดออกมาแล้วได้เป็น60กรัมป่ะคำถามต่อไปคือมันมีกี่โมลอะตอมนะก็นับซะสิก้อนเนี้ยที่เห็นมันคือโมเลกุล1โมล1โมลโมเลกุลจริงมั้ยแล้วภายในมันประกอบด้วยกี่อะตอมล่ะ1บวก3บวก1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 รวมแล้วเป็น8ป่ะ8โมลอะตอมคำถามต่อไปคือ1โมลโมเลกุลที่เห็นเนี่ยถามว่ามีกี่โมเลกุลนะ